ยกมือไหมอันนะแสงก็แสงก็แล้วลูกสนค่ะใครรู้อยู่เออได้ลูกสนต้นสนต้นสนโอเคพอได้ฮะต้นสนเออเคยเห็นต้นสนป่านะครับมีลูกหยอเออได้ใครลูกหยอตอนดิบๆค่ะได้นะคุณเมตนาเห็นด้วยครับเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมานอนหัวห้อยลงเตียงแล้วหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้นานๆปล่อยลมออกรู้สึกร้อนถึงขาเลยเออดีเลยเออเทคนิคนั้นถือเป็นเทคนิคเป็นทักษะนะคุณมัทนานะครับแปลว่าได้รหัสตัวเองแล้วนะครับในการหายใจในการใช้ลมหายใจก็ถือว่าเป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งนะโอเคได้ครับได้อ๋อเห็นภาพนึกภาพออกผมพวกสะพานโค้งสะพานเคิร์กพวกนี้นะทั้งนั้นแหละดัดตัวสะพานโค้งโยคะโยคีพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละครับนะอะไรต่อเอาแสงแสงนะเอาแสงสักหน่อยเพราะแสงนี่คิดว่ามันน่าจะอย่าลืมเข้าโหมดของอะไรเข้าโหมดของอะไรนู่นลุงเข้าโหมดของอะไรดีล่ะเข้าโหมดของอะไรดีของการเพิ่มภูมิต้านทานเนาะดีไหมครับดีนะรับเอาแสงซะเข้าโหมดของภูมิต้านทานโปรดสังเกตให้ดีนะครับแสงของลุงมันมีหลายมิตินะครับลุงจะมีหลายลักษณะให้ได้พิจารณานะครับสังเกตให้ดีเรื่องแสงให้สังเกตสังกาไว้หน่อยนึงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่ลุงเป็นคนที่ค้นพบเองนะฮะอยู่ในตัวของตัวเราเองนะครับซึ่งทุกคนทุกท่านมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์ของท่านมีอยู่แล้วสมมติว่ามีบางท่านก็มีเพียง 5% 10% 15% แบบนี้เป็นต้น 15% นี่ก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันทำนู่นนี่นั่นถ้ามีมากมันก็มีเรี่ยวแรงมากพละกำลังมากประมาณนั้นนะครับแต่ของลุงมันมีทั้งเต็ม 100% นะครับพลังงานบริสุทธิ์ลุงเนี่ยมีเต็ม 100% ในตัวมันก็เลยทำให้ขับเคลื่อนได้ก็แค่นั้นเองนะครับส่วนทางท่านก็มีไม่ถึง 100% อย่างนี้เป็นต้นก็สูดรับเอานะครับเข้าตาสู่ใจก็สูดหายใจเข้าไปจะให้ดีใช้ small talk ฟังนะครับจะให้ดีเพราะว่าเสียงลุงหนึ่งเป็นเสียงที่พิจารณาให้ดีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงกำลังปฏิบัติการอยู่ในขณะนี้เป็นภาษาที่สูงที่สุดแล้วนะโฟตอนเป็นภาษาที่สุดยอดของทางด้านวิชาฟิสิกส์แล้วนะครับในการที่จะมาเยียวยารักษากันและกันนะครับสุดยอดไม่มีภาษาเกินตัวนี้อีกแล้วนะครับสำหรับแสงนะไอ้โฟตอนเนี่ยมันจะซึมซับไปกับธาตุทั้ง4ทั้งหมดดินน้ำลมและไฟนะครับจำมาไว้หน่อยไม่มีอะไรที่จะรอดพ้นจากโฟตอนไปได้จะซึมซับกับธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนะครับ
ทีนี้พอเวลาที่จะท่านจะได้รับเข้าไปเนี่ยอย่างของหลวงนี่มีเต็ม 100% นะครับเพราะฉะนั้นลุงก็ปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงนี่แหละครับผ่านแสงที่ลุงจับเนี่ยคือต้นทางของแสงนึกออกไหมครับต้นทางของแสงแล้วส่วนทางท่านเป็นปลายทางของแสงไอตัวปลายทางของแสงที่ว่านี้มันก็คือโฟตอนที่ทางฟิสิกส์เขาพูดถึงกันแต่ทางฝั่งผมมันมีพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจากตัวลุงออกซึ่งมันตรงกับทางด้านวิชาการ สาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกเขาจะเรียกกันว่า internal energy นะครับที่มันมาจากสิ่งที่มีชีวิตแปลว่ามันมาจากลูกหงอกเพราะลูกหงอกคือสิ่งที่มีชีวิตกำลังพูดอยู่เวลานี้มันจะตรงกันเลยแล้วครับเพราะฉะนั้นในการรับไอ้พลังงานตรงนี้ท่านที่รับได้ก็คือมันจะมาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาภูมิต้านทานจะรู้ได้ไงว่ามันสร้างภูมิต้านทานแล้วท่านจะรู้สึกของท่านเองเช่นภายในร่างกายของท่านจะร้อนภายร่างกายเข้าตาสู่ใจอย่าลืมว่าใจคือหัวใจหัวใจท่านก็เพียงแต่ว่าสูดหายใจเข้าไปปื้ดแล้วก็กลั้นหายใจหน่อยนึงให้มันเกิดการเผาไหม้ออกซิเจนช่วยตัวเองตรงนั้นครับแล้วพลังงานความร้อนนี่มันจะซึมซับไปยังเลือดของทุกท่านนั่นแหละครับพอเวลาไปถึงเลือดปุ๊บมันก็จะไปถึงพลาสมาของเลือดนะครับเพราะว่าเลือดมีเลือดแดงเลือดขาวนะครับมันก็ไปถึงเลือดที่เรียกว่าพลาสมาเพราะฉะนั้นพลังงานตัวเนี้ยมันก็เป็นพลังงานที่เป็นพลาสมามันอยู่ใต้ผิวหนังเราเนี่ยครับตามภาษาแพทย์ก็จะบอกว่าเป็นตัวสกัดกั้นกันหรือป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานั่นเองครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ด้านได้ก็คือเจ้าพลังงานในบริสุทธิ์นี้เข้าตัวลุงบอกว่าจะนำมาใช้เพื่อรักษาตัวเราเองใช้คำว่าปกป้องคุ้มครองตัวเราเองภาษาแพทย์จะบอกว่าเป็นภูมิต้านทานสร้างขึ้นมาได้โดยตัวเองพร้อมๆกันนี้จะเป็นการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราหนึ่งนั้นก็คือไวรัสโคโรนานั่นเองนะครับก็แปลว่าใครก็ตามที่มีพลังงานตรงนี้ก็สามารถป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์อย่างลุงนี่กันได้ 100% เพราะว่าลุงมีพลังงานบริสุทธิ์ 100% ลุงก็ต้องกันได้ 100% เห็นไหมครับทีนี้ส่วนเกินเนี่ยลุงก็ส่งผ่านแสงนี่มาให้กับท่านเห็นไหมสูดเอานะท่านก็ตั้งรับโดยการสูดหายใจใช่ไหมครับสัก 10% เองช่วยตัวเองเห็นไหมครับลุงเนี่ยมัน90เข้าไปแล้วให้ฟรีๆด้วยเห็นอย่างถามว่ามีประโยชน์ไหมทีเนี้ยก็แชร์ไปสิครับแชร์เพื่อนฝูงไปสิครับคลิปนี้แชร์ไปให้เพื่อนฝูงถ้าหากว่าจะให้คนอื่นก็ได้รับอานิสงส์ด้วยใช่ไหมสังเกตสีไหมฮะสังเกตสีมันจะไม่เหมือนเดิมนะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็สังเกตคนสังเกตได้คนนี้สังเกตจะแตกต่างกันมากน้อยค่อยแรงก็ดูเองก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับแบบไหนอย่างไรดูสังเกตดีจริงๆเหมือนกับฟ้าแลบนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นครับตุนเอาเยอะๆครับพลังงานตัวนี้ไม่มีคำว่าโอเวอร์นะครับคนไหนจะมีในพวกภูมิแพ้ภูมิต่างๆนะได้ทั้งนั้นนะครับมันจะได้หมดเพราะว่าภูมิต้านทานนี่มันองค์รวมทั้งหมดในร่างกายนะครับภูมิต้านทานที่เขาว่าโอเคไหมคำว่าเขาว่าคือแพทย์เขาว่าเห็นไหมครับ
ส่วนเราว่าส่วนเราว่าคืออุณหภูมิในร่างกายมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไม่ขัดกับเรื่องของเวลาวัดปรอดไหมไม่ขัดกันหรอกครับนะวัดปรอดใครจะเชื่อถือก็เชื่อถือไปลุงไม่ค่อยสนใจกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จับสายร่างกายแข็งแรงตัวร้อนของลุงเวลาหายใจลดผิวหนังตัวเองก็จะรู้แล้วมันร้อนพอผ่าวถ้ามันจะมีการตัวร้อนคำว่าตัวร้อนตรงนั้นแหละร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานนะให้รู้ไว้นะปล่อยให้มันร้อนไปใช่ไหมครับทางการแพทย์ก็จะต้องให้กินยาลดไข้ลดความร้อนที่ไหนได้ร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานไปกินยาบังคับไม่ให้มันสร้างซะอีกแล้วเห็นไหมมันก็ขัดกันกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นตัวร้อนเนี่ยถือว่าปกติมากนะครับเด็กๆผู้ใหญ่เหมือนกันนะตัวร้อนเป็นไข้ตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยขอให้เข้าใจว่าร่างกายกำลังปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมความกดความดันความชื้นหรือความร้อนจะอยู่ภายนอกตัวเราเองนั่นแหละครับมีแค่นั้นเองหลักการทางธรรมชาติต้องคิดตรงนี้ให้ได้นะครับคนไหนตัวร้อนก็ลดความร้อนในร่างกายก็ใช้ผ้าเย็นนะชุบจักระแร้สองข้างเวลามันร้อนร้อนจักระแร้ขาหนีบสำคัญเดียวครับให้มันดูดความร้อนจากในร่างกายเราออกไปโดยเกณฑ์ธรรมชาติไม่ใช่ไปกินยาบังคับไม่ให้มันสร้างภูมิต้านทานไม่ใช่ไปกินยาลดไข้ลดความร้อนนั่นแหละครับไม่ใช่ตรงนั้นแน่ถ้าใครคิดตรงนั้นก็ตามใจก็ไม่ว่าอะไรกันแต่สำหรับลุงเนี่ยมันไม่ใช่โอเคไหมครับลุงก็ธรรมชาติอย่างที่ว่าร่างกายกำลังปรับตัวเข้ากับธรรมชาติความกดความดันความชื้นความชื้นความร้อนอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็แค่นั้นเองนะฮะเห็นไหมพอเวลาลดไข้โดยการใช้ของเย็นน้ำเย็นผ้าชุบเย็นๆแถวๆซอกคอทั้งนั้นนะครับแล้วก็ใช้น้ำอุ่นเช็ดตัวเด็กๆก็เหมือนกันแหละให้ขุมขนมันเปิดความร้อนภายในก็จะซึมมาจังผิวกายเสร็จแล้วก็เหงื่อแตกนะเวลานอนก็นอนห่มผ้าคลุมโปงเลยคลุมไปทั้งตัวเลยให้ไออุ่นเราต้องการไออุ่นเพราะเวลามันเป็นไข้ตัวร้อนผิวกายภายนอกมันจะเย็นมันจะหนาวแล้วก็ใช้ไออุ่นจากการหายใจออกแทนที่จะออกทิ้งออกคว้างเห็นไหมครับแล้วก็ผ้าคลุมซะใช่ไหมครับผ้าห่มคลุมนี่แหละครับไม่ตายหรอกอย่างทุกวันเนี่ยเอาปิดปากไปยุงก็พอๆกันนะทุกวันเนี่ยเอาไม่ตายใช่ไหมฮะทุกวันนี้ที่เดินไปไหนมาไหนก็ปิดปากไปยุงใช่ไหมล่ะเออมันจะไม่ต่างอะไรกับผ้าห่มคลุมกายเด็กๆก็เหมือนกันนั่นแหละนะมันไม่ใช่เอาปิดแบบ 100% ที่ไหนแล้วเราต้องการที่จะป้องกันไออุ่นจากการหายใจออกไม่ใช่ไปทิ้งไปขว้างเอามาใช้ในคลุมผิวกายเราให้มันลดความร้อนหรืออบอุ่นเร็วๆนั่นเองเราคิดในเชิงธรรมชาติก็ต้องคิดกันอย่างนี้โอเคไหมครับตอนนี้ก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อรักษาตัวเราเองและป้องกันไวรัสโคโรนาแหละเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่านะนี่โยนให้เขาหมดอ่ะลุงเขาว่าอันนี้ของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมล่ะเรื่องเราก็ทำเองแล้วสังเงี้ยลุงก็ให้ได้ด้วยวิธีนี้แหละแต่ทั้งหมดเป็นวิทยาศาสตร์นะเนี่ยนะเห็นไหมครับอยู่ในมือไฟฉายในวิทยาศาสตร์ทั้งดุ้นใช่ป่ะทีนี้จะเปลี่ยนให้ดูเนี่ยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันให้ดูจะแตกต่างกันจากน้ำเดิมสีสันหันสารอย่างนี้เป็นต้นสังเกตเอาครับผมอย่าลืมหายใจลึก
ค่อยสูดเอาสังเกตดีๆหรือถ้านิ่งๆภายในร่างกายมันจะร้อนจะวูบวาบแล้วก็สุดแท้แต่ร่างกายจะตอบสนองเองพวกนี้สังเกตดีๆนะแสงไม่เหมือนใครนะให้ดูไว้สังเกตเปรียบเทียบสรุปเองเข้าพวกเข้าหอเอาเองนี่แหละคำว่าผมลุงงอกพิวดิจี้คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเป็นพลังงานมหาศาลนะให้ดูไว้ที่พลังงานเล่นๆเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันถึงยุคของมันนะฮะมนุษยชาติจะรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังนำเสนอก็คือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้มันถึงยุคของมันที่จะให้มนุษย์รู้กับสิ่งนี้ไม่งั้นมนุษย์สูญพันธุ์หมดนะครับเจอเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยวัคซีนก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเป็นหมูหรือเป็นจ่านะครับไอ้ที่แน่ของแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในร่างกายต้องจำให้ได้ครับเป็นของแปลกปลอมเขาบอกว่าดีก็เขาขายเขาทำมาขายใครจะบอกว่าไม่ดีของใครอยู่ที่เราต่างหากว่าจะคล้อยตามเขาหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่างลุงไม่คล้อยอยู่แล้วลุงคล้อยทำแมวทำไมลุงเนี่ยยึดธรรมชาติเป็นหลักอยู่แล้วเนื้อกับธรรมชาติจะมีวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังความจริงไงความจริงข้อที่สามไงจริงโดยปรมัตถ์นั่นแหละถึงไหมล่ะความจริงนั้นถึงไหมล่ะถ้าถึงก็มาใช้ได้แค่นั้นเองนะครับเอามารักษาตัวเรารักษาสิ่งแวดล้อมลุงได้ทั้งสิ่งแวดล้อมเลยนะ ไอตอนที่ไปปรับอะไรพายุใช่ไหมล่ะพายุโซนร้อนคือปีที่แล้วนี่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแหลมตะลุมพุกก็ไฟใช้กระบอกนี้แหละแบบเดียวกันนี่ครับมันหยุดได้ก็แล้วกันจะบอกให้รู้ไว้นะครับเอาอยู่ก็แล้วกันจริงๆลุงใช้ทั้งธรรมชาติลมไม่ใช่ธรรมชาตินะศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่กำลังทำอยู่ขณะนี้แหละแล้วพุทธศาสตร์อีกนะครับรวมกันนะฮะแล้วจิตศาสตร์อีกโอ้ต้องใช้ทั้ง4ศาสตร์ในเวลาเดียวกันน้อยเสมอไรแล้วใช้4ศาสตร์ในเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันเวลาต้องเป็นอากาลิโกนะด้วยไม่ใช่เวลา9โมง10โมงนะเป็นเวลาอากาลิโก
อาการิโกคือไม่มีเวลาจำด้วยครับอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญจิโกปัจจัตตังเวทิตโปวิญญูหีติไอตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องเป็นความเฉพาะตัวเฉพาะตนนะครับท่านเหมือนกันเวลาท่านรับได้ก็รับเฉพาะตัวตนของท่านคนข้างเคียงที่อยู่ข้างท่านก็ไม่ได้นะหรือว่าได้ก็เรื่องของคนนั้นไปครับเราคือเราเขาคือเขาทันทีนะฮะตรงนี้ใช่ไหมล่ะแล้วท่านก็พิจารณาเอาสิ่งนี้มันได้ฟรีลุงก็ยินดีให้ฟรีใช่ไหมครับมีประโยชน์ก็ประโยชน์ร่วมกันท่านก็ได้ผมก็ได้ประมาณนั้นนะครับมันได้ทั้งหมดอ่ะพวกนี้ไม่มีอะไรสูญเสียคนในที่มีหมูหมามีแมวมันไม่สบายตัวเนี่ยลองมาอยู่หน้าจอสิครับจะไปยากอะไรใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ร่างกายก็จะดีขึ้นสัตว์เลี้ยงสัตว์ในบ้านเลยก็ลองดูซิเป็นไรเป็นไรมันไม่ได้เสียหายอะไรแค่หน่อยเดียวใช่ไหมไม่มีส่วนเสียเลยมีแต่ดีกับดีเลยเนี่ยใช่ไหมแล้วทั้งหมดก็จะมาเชื่อลุงเดี๋ยวนี้ครับแต่เข้าใจลุงไหมล่ะภาษาลุงล่ะเข้าใจไหมล่ะต้องการให้เข้าใจซะมากกว่าแล้วก็ต้องการให้ท่านมั่นใจในตัวเองก็มารักษาตัวเองนี่นะครับนะวันนี้ต้องคิดว่าต้องช่วยตัวเองแล้วนะอย่าไปคิดพึ่งคนอื่นแล้วนะครับเรื่องสุขภาพนะวันนี้เป็นที่รู้กันเลยทั้งโลกไปนี้ไอ้คนที่เคยให้ผู้อื่นก็ช่วยตอนนี้ต้องเปลี่ยนใจได้แล้วนะ มันดีมั้ยล่ะมันเรื้อรังอยู่หรือเปล่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่ว่านั้นถ้ามันเรื้อรังก็แปลว่ามันไม่ดีสิไอ้ที่บริโภคมานั่นจะกินทาฉีดก็แปลว่ามันไม่ดีก็แขนทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้กลับมาซะกลับมาหาธรรมชาติสยบเอ้ยว่าไปหนูนี่จะให้ลุงว่าไงท่านนั้นลุงก็หมดภาษาเหมือนกันนะเอาใช่ไหมแต่เป็นความรู้สึกท่านจะรู้เองนะครับความรู้สึกความรู้สึกในตัวท่านมันเกิดขึ้นมายังไงง่ายๆคือตัวท่านเองจะต้องมีคำว่าฟิลลิ่งและฟิลเลอร์อยู่ที่ตัวเดียวกันนะครับตัวท่านเองเป็นทั้งตัวฟิลเลอร์ฟิลเลอร์แปลว่าเครื่องวัดนะครับเอาร่างกายของท่านเป็นเครื่องวัดเองมันจะตอบสนองมันเองนะครับเรื่องสุขภาพต้องมารูปแบบนี้แล้วกินอะไรเข้าไปไม่ดีไปกินไปทำไมใช่ไหมฮะไม่รู้สึกรู้สายอีกแล้วประมาณไม่รู้แล้วลุงก็พูดจาไปงั้นใครคิดว่าดีก็กินไปเคมีนั่นใช่ไหมครับแต่ลุงบอกว่ามันเป็นพิษก็แค่นั้นเองโอเคนะพอเนาะพอนะพี่นะลุงหิวข้าวเหมือนกันเอาหิวข้าวก็มาบ่นให้ชาวบ้านก็ฟังว่าคนบ้านเราก็พูดจาอย่างนี้แหละครับคนบ้านเราทีวีพูดจาเรื่องอะไรหิวก็บอกว่าหิวแค่นั้นเองใช่ไหมง่วงก็บอกว่าง่วงใช่ไหมครับเหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อยก็แค่นั้นเองจะมีอะไรล่ะหรือจะให้เสียแซงว้าไม่เอาละครับเสียแซงไม่ใช่วิสัยของลุงเนาะโอเคนะเอาพอละมั้งเนาะอย่าลืมนะครับเป้าหมายเรานะอย่าลืมนะหนึ่งต้องการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้อยู่ในตัวเองมากๆเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองและป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ารวมทั้งป้องกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราด้วยดีไหมทีเนี้ยถ้าดีก็พยักหน้ามันก็จบเถอะนะ
จะมีอะไรสองใครก็ตามที่มีร่างกายไม่ปกติเจ็บปวดรวดแล้วนู่นนี่นั่นขยับเนื้อขยับตัวตามไปเสร็จใช่ไหมกลมกลมเงยเข้าไปเสร็จมันจะปลอดปลองโล่งหนักจะเป็นเบาเบาก็จะหายไปไอ้โรคใดๆที่อยู่ในตัวนั่นแหละครับจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะอีกอย่างความร้อนที่ได้เนี่ยมันจะมาเผาผลาญน้ำตาลในเลือดเผาผลาญไขมันในเลือดให้เสร็จสรรพหัวใจก็จะเต้นดีเร็วเป็นปกติมันจะทำงานสอดคล้องกันระหว่างปอดกับหัวใจอย่างล้ำไปถึงสมองเนี่ยจะทำให้หัวโล่งสมองโล่งโอ้โหยิงเม็ดเดียวเนี่ยได้ทั้งร่างกายก็เรียกว่าองค์รวมนะครับรวมทั้งหมดแล้วหลงจ้องนี่อย่างพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะมารักษามนุษย์ทั้งตัวทั้งร่างกายแล้วเห็นไหมมันหมดยุคยาบอกแล้วไงหมดยุคเคมีมันหยดมันหมดอกมันหมดยุคองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกนี่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่ภาษาลุงเท่านั้นที่ว่า เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่มันใช้มาแล้ว20ปีเต็มแล้วนะศตวรรษ21เห็นด้วยใช้มาแล้ว20ปีเต็มๆแล้วนะเชียร์นะเชียร์ใครก็ตามที่อยากจะเป็นชาติสุดท้ายก็พยายามทำความเข้าใจกับคลิปต่างๆที่ลุงพูดเอาไว้โดยพ้นยิ่งเรื่องของการนำพาสมาธินั่นนั่นเป้าหมายคือชาติสุดท้ายด้วยนะครับพอแล้วล่ะการเกิดผมว่านะนั่นนะผมว่างั้นนะหนุ่มหนุ่มสาวตอนนี้เขาไม่อยากจะมีลูกเต้าดอกกอแล้วนะเยอะแยะมากมายผมว่านะอยู่อย่างอิสระอยู่อย่างเสรีอยู่อย่างไม่มีข้อผูกพันผูกมัดอะไรกับใครทำนองนี้นะครับผมว่าอย่างนั้นมากกว่านะทุกวันเป็นกันทุกประเทศเพราะว่ามันนะคนไหนคิดได้ก็จะรู้คนไหนคิดไม่ได้ก็ประมาณนั้นนะครับโอเคพอเนาะเอาละสมควรแก่เหตุปัจจัย3-2โป๊ะจบข่าวนะใช่ไหมจบข่าวเลยจบข่าวดื้อเลยแปลกไหมแสงนี่แปลกเนาะเห็นแปลกๆไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันผมว่าปืดเห็นหน้าลิงดูสิหน้าลิงไม่ง่ายหนึ่งเลยหน้าลิงหน้าลิงหน้าลิงลิงงอกก็อย่าว่ากันอย่าถือสาภาษาลุงนะครับสุดท้ายแล้วลุงต้องการอยากจะให้ท่านเข้าใจนั้นใช้ภาษาใดๆก็ตามทีมันมีภาษาล่วงเกินใครไหมเนี่ยตลอดกี่ชั่วโมงที่พูดมาเนี่ยมันเป็นการล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคลใครหรือเปล่าพิจารณาตรงนี้หน่อยก็แล้วกันนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมว่าผมไม่มีนะหรือว่าถ้ามีก็จับให้หน่อยจับพิรุธให้หน่อยแล้วบางทีมันเผลอพลาดก็ว่าไปขาดสติไร้สติไร้ก็ว่านไปร้อนทั้งใบหน้าและทั้งตัวเลยค่ะโอ้โหรายงานด่วนเลยคนเลวเจ้าประจำวันนี้มาควบคู่กับสปริงและไอเนี่ยและพีระมิดนะให้เอาไว้เดี๋ยวรู้ไหมถ้าบอกว่าลุงคือเจ้าของพีระมิดทีเนี้ยลุงคือเจ้าของสปริงทีเนี้ยพอได้ไหมล่ะเนี่ยใครมีตังค์ได้เก็บไว้นะจะพาไปเยียบสฟริงซ์ซิริมิดอีกรอบนึงนะครับไปแน่นอนนะฮะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละไปแน่แน่
รู้สึกวูบวับทั้งตัวง่วงนอนมากเอ๋เลยโยมเอ๋เลยเอ๋นอนชะลารับตาอ้ายสิกรรมเอ้ยพ่อสิกรรมนี่นะแม่พ่อกล่อมลูกนอนไงวูบวับทั้งตัวคำว่าวูบวับเนี่ยลุงหมายความว่าเป็นฟิลเลอร์นะฟิลเลอร์คือเครื่องวัดเอาตัวเป็นเครื่องวัดสิ่งเหล่านี้หรือฟิลเลอร์นะครับส่วนฟิลลิ่งคือความรู้สึกพลังนี้มันจะได้มาผ่านความรู้สึกคือไร้ความรู้สึกนะครับร้อนทั้งตัวร้อนทั้งร้อนท้องร้อนแผ่นหลังวิ่งออกฝ่ามือฝ่าเท้าโล่งสบายมากๆเลยโอ้โหสุดโลกเลยนะคุณพระพรนะเจ้านี้ได้ทุกวันทุกวัดนะคุณธีราพรนะช่างเป็นคนที่เนื้อหนังมังสาเบาบางดีนะครับคนที่ได้กับเสียงเหล่านี้นะครับดีทุกคนแหละครับขอให้ได้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงรู้สึกสู้ซ่าเคลื่อนไหวเนียนๆช้าๆไปมาในตัวครับชัดมากที่ขาและหัวโดยผู้หญิงหัวใจเต้นตุบตับตุบตับหัวใจน้องไม่สีห้องจะยกให้น้องยังกระไรยังกระไรเอาแล้วกันหัวใจน้องมีสีห้องจะยกให้น้องที่ยกยังไง เออถ้าบอกว่าหัวใจแล้วฉันไม่สีห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินก็ไปอย่างหัวใจเต้นตุบตับดีมันบ่งบอกว่าหัวใจแข็งแรงดีนะครับจำด้วยครับตุบตับแข็งแรงเมื่อเวลามันแข็งแรงดีมันก็เหมือนปั๊มน้ำนะมันก็สูบฉีดแรงสูบฉีดไล่เลือดลมนั่นแหละครับนะสูบฉีดเลือดนะจะเป็นเลือดดำเลือดแดงนั่นแหละครับก็ทำให้เกิดการเขาเรียกว่าโซเคเลชันมันจะเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนไปฟลอรู้จักคำว่าฟลอไหมฮะนั่นแหละประมาณนั้นนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปดีร่างกายมันก็จะนะขับถ่ายได้ดีของเสียออกไปของดีเข้ามาพลังงานบริสุทธิ์ออกไปขอไปพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาก่อนจากลุงเนี่ยมันเข้าไปตัวท่านพนักงานไม่บริสุทธิ์จากเขาท่านมันก็ออกมามันก็วูบวับไปทั้งตัวสิหรืออะไรนะครับเห็นไหมลักษณะอย่างนี้แหละเข้าใจตามนี้เถอะครับรอค่ะรออยากไปอียิปต์ค่ะเก็บเงินเอาไว้เก็บเงินเอาไว้คราวที่แล้วไม่ทราบว่าใช้เงินเท่าไหร่นึกว่าจะเป็น45,000 หรือ 45,000ยังไงต้องถามคนที่เขาไปลุงไม่ค่อยจำพวกนี้นึกไหมแล้วไปรู้สึกโล่งสบายทั้งนั้นทั้งตัวเลยครับก็ได้ประโยชน์นะครับคุณประเสริฐนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มันยืนยันกับสิ่งที่ลุงมีลุงก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวท่านด้วยมันมีอยู่แล้วมีเชื้ออยู่แล้วนะครับมันถึงได้เชื่อมโยงกันนะครับยกเว้นคนที่เขาอยู่หลังจอนอกจอเนี่ยอันนั้นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมครับเราก็ได้รับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับลุงมันดีตรงที่ไม่ได้ขายของนี่รู้ไหมมันดีตรงนี้แหละไม่ได้พูดจาเพื่อที่จะมายกรุ่นนี้นั่นขึ้นมาเพื่อขายของเพื่อสนับสนุนการขายของไม่ใช่ตรงนั้นแน่ๆมันดีตรงนี้มันปลอดร้อนตัวเหงื่อออกด้วยค่ะบอกแล้วมันขับออกด้วยภายมันร้อนภายในพลังนี้มันเข้าจากภายในสู่ภายนอกพวกวิทยาศาสตร์จากนอกเข้าในมันถึงไม่ได้ผลนะครับอันนี้จากในออกนอกมันเป็นพลังงานล้วนๆเลยออกมาจากตัวเราเองมาจากอินเนอร์จากอินไซต์ออกมาจากอินเทอร์นอลเอเนอร์จีต่อไปท่านก็มีของท่านเองเนี่ยinternal energy มันก็รักษาตัวท่านเองนั่นแหละเห็นไหมครับ
คิดอย่างนี้เวลาคิดนู่นโอ้โหนู่นใช่ไหมเห็นหรือยังสฟิงค์เนี่ยโอ้โหภาพนี้สวยมากเลยไหมโอ้โหลุงหน้าจอนะสวยมากเลยสฟิงค์อยู่เบื้องหลังเห็นไหมเทคนิคใช้เทคนิคเข้ามาช่วยแต่ลืมนะลุงเป็นเจ้าของสฟิงค์นะให้รู้ลุงเป็นเจ้าของสฟิงค์นะจำด้วยครับแต่ก่อนเลี้ยงหมาไว้5ตัวตัวหนึ่งหมาบางแก้วนะครับตั้งชื่อมันสฟิงค์ตั้งชื่อสฟิงค์นะครับโอ้โหนี่ดุปี54น้ำท่วมโอ้โหมันจะเล่นงานลุงอ่ะเออมันก็หนีน้ำน่าสงสารกันนะโอ้โหแต่มันกระโดดหมาบางแก้วเนี่ยโหดสุดยอดของหมานะให้ทราบไว้นะครับแต่มันรักนะเจ้าของมากนะครับตอนนี้มันเล็กๆตัวเล็กในเดียวประมาณสักเดือน2เดือนเดือนนึงได้มั้ยเอามาเลี้ยงไว้ต้องการจะเอาไว้นอนอยู่ในห้องเดียวกันนะที่ไหนได้วันนึงมันอ้วกออกมาเฮ้ยมันอ้วกมาในห้องแมวไว้นะก็เลยออกจากห้องนอนไปเลยก็เลยไม่ให้นอนด้วยตั้งใจจะเลี้ยงอย่างดีๆก็เลยเลี้ยงทั่วๆไปตั้งใจจะนอนเอาไว้นอนด้วยซ้ำไปสฟิงค์นอนกอดเลยนะครับ ตั้งใจขนาดนั้นเลยนะเชียร์นะเชียร์ที่ไหนได้ไม่เป็นไปตามพวกอ้วกใส่ซะก่อนโอ้ยแปลว่าเฮ้ยอันนี้มันหมาไว้มันไม่ใช่สฟิงค์อีกหยิบไว้คนละเรื่อง นะดูลุงทุกวันและค่าสบายตัวดีแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยโอ้ดีจังคุณกิกกี้ไปกี่วันคะก็คงหลายวันนะเนาะไปคราวนี้จะตะเวนตั้งใจว่าจะเป็นรถตู้หนึ่งค่ะไปประมาณสัก10คนในรถบัสแค่นี้ไปประเภทค่ำไหนนอนนั่นไปตะเวนกันมันจะเยอะไม่รู้ที่ไหนก็มีดูหมดไปต้องไปให้ถั่วต้องจ้างไกด์โดยเฉพาะนะครับต้องจ้างแบบไกด์รัฐบาลก็นะครับไม่ใช่ไกด์แบบทั่วไปนะครับคือยอมจ่ายเงินเพราะว่าต้องเอาความรู้ด้วยประมาณร้อน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 ไปที่แขนขามียุบยิบที่หัวขาโลแล้วก็ง่วงนอนเลยเอะเลยนะเสร็จจากนี้นอนเลยนะกาอาบน้ำยังล่ะอาบน้ำยังล่ะหรือนอนทั้งที่ไม่ต้องอาบน้ำนั่นแหละเอาเลยดุยเลยนี่แค่ว่าล่ะครับเหมือนลุงเนี่ย4วันนะเนี่ยลุงไม่ได้อาบน้ำเลยอาบทำไมหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำไม่ร้อนไปอาบทำไมเปลืองเนี่ยไปนู่นเวลาไปเหมือนกันที่ไหนแล้วโอเคนะพอเนาะอ่ะเรายินดีด้วยทุกท่านครับโอ้ย5ทุ่ม10นาทีแล้วเนี่ยสมควรแก่เวลาพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบวิชาชีพวิประกอบชีพตามปกติให้ได้ดีให้ได้มากกว่าเดิมนะไอ้เพียงพอเพียงเนี่ยต้องก้าวข้ามไปนะครับมันเกินพอไปเลยเกินพอสักกี่100เท่า500เท่า1000เท่าเชิญตามอัธยาศัยเอามันนั่นๆๆเพียงพอเพียงไม่พอแล้วล่ะครับนะตั้งเป้าเกินไว้มันจะลดมาเพียงพอก็โอเคนะอย่าไปตั้งฐานเพียงพอตั้งเกินพอมันลดมาเพียงพอเพียงโอเคเยี่ยมเห็นไหมครับต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะฮะตั้งพอเพียงโควิดมา
ไม่พอเลยทีนี้ซวยเลยเห็นหรือยังมันอยู่ที่หลักคิดอยู่ที่วิธีคิดนะครับพวกนี้นะอย่าไปนะมีข้อแม้หน่อยก็แล้วกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับขอให้ตรงไปตรงมาขอให้อย่าไปค้าขายเรื่องผิดกฎหมายนะครับกฎหมายพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปวุ่นกับมันนะ ก็พยายามให้เข้าใจไม่ใช่พอได้เอาเลยพอได้เอาเลยเดี๋ยวจะทำนะครับขอร้องมากๆนะครับอีกอันนึงเป็นห่วงก็คือเรื่องเป็นหูเป็นตาให้กับหมู่บ้านตำบลเพราะว่าสิ่งที่มันเลวร้ายเข้ามาในหมู่บ้านมายังพวกสารเสพติดนู่นนี่นั่นสมมติครับพวกลักเล็กขโมยน้อยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยครับเป็นหูเป็นตาช่วยผู้จัดการกำนันเป็นหูเป็นตาช่วยทางด้านตำรวจทหารเขาดูแลความปลอดภัยให้ประมาณนี้อย่าไปมองในแง่ร้ายทั้งหมดนะครับมองในส่วนร้ายเขาก็มีเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราแค่อย่างนั้นครับใช่ไหมถ้าไปตีโพยตีพายทั้งหมดก็ไม่เหมาะสมผมว่านะอย่าไปโทษเขามากนะรัฐบาลเขามีสติปัญญาเท่านั้นก็ปล่อยเขาไปก็แค่นั้นใช่ไหมผมไม่โทษใครอยู่แล้วไม่จะโทษไปทำไมโทษตัวเองดีกว่าผมว่าใช่ไหมฮะโทษตัวเองดีกว่าก็เกิดมาทำไมล่ะอย่างเงี้ยโทษตัวเองเกิดมาทำไมล่ะถ้าตัวเองนะเกิดมาก็ต้องมารับสภาพทำไมเลือกเกิดไม่ได้ก็ทำไมไม่ไปเกิดที่นู่นประเทศเขาเจริญนู่นเห็นไหมครับเจริญทางไหนทีเนี้ยประเทศเจริญเจอโควิดกันทั่วโลกใช่ไหมล่ะแปลว่าเจริญที่ว่านั้นไปไม่รอดแล้วจ้าอยู่บ้านเราเนี่ยเป็นเพลนดีนั่นนั่นนั่นมีข้อแม้อย่างเดียวอย่าทะเลาะกันขอร้องเท่านั้นครับอย่าทะเลาะกันอย่าตบตีกันอย่าเห็นฆ่ากันลุงขอเท่านั้นเองนอกนั้นใครจะด่าเมียพ่อใครก็เชิญนักทยาศัยอย่าหาเรื่องหาราวกันอย่าใส่ใครกันอย่าฟ้องร้องกันจนเกินไปนะอย่าฟ้องร้องกันผมว่านะไม่ฟ้องไปหาหอกหาหอยทำไมใช่ไหมไปฟ้องใครก็มีพยานหลักฐานอีกเสียเวลาทำมาหารับประทานอีกผมว่านะยังดีนั่งเหนือหรือไปหาเรื่องคนทำไมลุงยังไม่ชอบเรื่องพวกนี้อ่ะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอแล้วกันจะเริ่มทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้นะฮะจะเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดและสว่างรอบที่ร่มหมุนทุกข้าที่เดินน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยได้ไปเลยครับฟังทันไหมเนี่ย นะเอาเถอะก่อนจากกันสุขเถอะสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยที่หน่อยมุ้งในรั้วทุกมุ้งทุกรั้วทั่วไปทั่วราชชนจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you very much จบข่าวครับผม